ก๋วยเตี๋ยวสักร้านนึงนะคุณบอกอร่อยแล้วอาจารย์ไม่ไปทานเนี่ยคุณว่าอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าถูกไหมการที่เราดูทางโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์ถึงบอกให้ถามคำถามได้แค่2คำถามมากกว่านั้นได้ไหมได้แล้วคนอื่นๆเขาที่จะถามแบบคุณก็ไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามนะสิถูกหรือเปล่าล่ะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยคุณจะโทรมากี่สายก็แล้วแต่อาจารย์ก็ตอบได้ทีละคนนอกจากคุณจะมาหาที่สถานีเท่านั้นเองมาถึงสถานีอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวที่จะออกทางนี้ต่อค่ะคุณจะเอาละเอียดหรือไม่ละเอียดล่ะถ้าคุณบอกไม่ละเอียดนะก็โทรในรายการก็หลายๆท่านก็ตรงคำถามเหมือนกันก็จะได้ตอบเหมือนกันแต่ถ้าคุณต้องการรายละเอียดคุณต้องมาเป็นครอบครัวกับอาจารย์คุณเรียกอาจารย์ไปเดี๋ยวอาจารย์ไปให้ได้นะไปครั้งเดียวนะจ่ายครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่มีเสียค่าใช้จ่ายละอาจารย์ค่ะก่อนที่เราจะไปชม VDR ถามอาจารย์นิดนึงว่าเวลาที่เราเนี่ยจะซื้อบ้านใหม่นะคะเวลาที่จะให้อาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยเนี่ย ควรจะดูบ้านใหม่เลยหรือว่าต้องดูบ้านเก่าก่อนคะอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกับคำถามที่เขาถามว่าอาจารย์2คนว่าจะเชื่อใครดีก็เหมือนกับบ้านเนี่ยที่คุณจะไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าคุณให้เขาดูเนี่ยบ้านใหม่จะใช่หรือไม่ใช่เราไม่รู้นั่นมันคือเรื่องของอนาคต คุณต้องให้เขามาดูว่าในบ้านเก่าเนี่ยอาจารย์ก็ย้ำเสมอว่าต้องเป็นบ้านทุกวันที่เราอยู่กี่ปีก็แล้วแต่คุณเอาบ้านสุดท้ายที่คุณอยู่แล้วคุณจะไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยคุณต้องให้เขาดูที่นี่ก่อนว่าถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาดูถูกต้องแค่ 20% อาจารย์บอกว่าบ้านใหม่คุณบอกระงับไปก่อนแล้วกันแต่ถ้าเขาดูถึง 8-90% คุณก็ให้ไปดูบ้านใหม่ได้เลยคือคุณต้องเข้าใจอย่างนะว่าการดูสัตว์ห่วงจุ้ยเนี่ยเราไม่ต้องบอกอะไรเขาเขาบอกรายละเอียดทุกอย่างให้คุณฟังโดยที่อาจารย์ไม่เคยไปหาคุณไม่รู้จักคุณแล้วอาจารย์จะบอกคุณได้เกือบเต็มร้อยได้ยังไงล่ะบางบ้านบอกให้เกินร้อยเลยอาจารย์บอกแค่ร้อยก็พอบางบ้านบอก90นะบางบ้านบอก80อีก 20% ขอให้ผลดีอาจารย์ดูถึง 80% ไม่ใช่ดูให้คุณแค่ 20% นะถูกบางคนบอกอาจารย์ 70% อาจารย์ดูถูกผมว่าก็เก่งแล้วเพราะอาจารย์ไม่เคยขอวันเดือนปีเกิดผมเลยทุกคนอาจารย์ไม่เคยขอเลยแล้วอาจารย์ทราบได้ยังไงเพราะตัวบ้านเป็นตัวฟ้องทุกอย่างเลยว่าบ้านคุณอยู่แบบไหนแล้วอนาคตเป็นไงอาจารย์บอกได้หมดเลยถ้าคุณแก้สิ่งที่จะเจอสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไม่เกิดละค่ะนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดสนใจในเรื่องของการดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์โชคดีก็โทรศัพท์นัดคิวกันเข้ามาได้0993517247และ029602135ครับช่วงนี้ไปชม VTR พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะซันดี้ก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะโอ้โหใส่หมวกแบบนี้แน่นอนค่ะอากาศก็ร้อนมากๆเลยอยู่ที่ร้านแดงแหนมเนืองค่ะวันนี้จะพามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตของเราเนี่ยจะมาทำอะไรที่นี่นั้นอยากให้คุณผู้ชมได้คอยติดตามว่าเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตท่านนี้เป็นอย่างไรแล้วทำไมปัจจุบันถึงร้านเนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงขนาดนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดหนองคายใครไม่รู้จักร้านนี้นี่เฉยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่ากับร้านแดงแหนมเนี่ยตามเลยค่ะเอาละค่ะอันนี้คืนให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ซันดี้ก็เดินเข้ามาในร้านแดงแหนมเนืองแล้วนะคะแอบไปเห็นหนุ่มหล่อยืนรออยู่ค่ะเดี๋ยวไปรู้จักกันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนัทครับผู้จัดการร้านแดงแหนมเนืองครับโอ้โหร้านนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าใครมาจังหวัดหนองคายเนี่ยไม่รู้จักร้านนี้เฉยมากๆเลยนะคะถูกต้องครับผมเพราะว่าร้านมีชื่อเสียงแล้วก็คนเยอะมากเวลานี้นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้เที่ยงแล้วลูกค้าก็จะทยอยเข้ามาแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีซ่าเฮียบเราจะมาพูดกับคุยกับคุณนัทก่อนว่าทำไมกิจการธุรกิจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันถึงเจริญรุ่งเรืองและทำไมกิจการที่ทำอยู่ก็คือการขายเป็นร้านอาหารเนี่ยทำไมถึงขายดีเหลือเกินครับผมคิดว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยมีส่วนช่วยไหมคะตรงนี้คิดว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยมีส่วนครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการทำธุรกิจการค้าเนี่ยทิศทางลมนะครับนะครับทิศทางลมทิศทางชีวิตทิศทางทุกอย่างเนี่ยย่อมมีความเป็นมาแล้วตัวคุณนัทเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยหรือเปล่าคะเราเชื่อครับผมเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยครับเชื่ออยู่แล้วด้วยถูกต้องครับแสดงว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่ตัวเองเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องนี้มีความเชื่อก็เลยเอามาประกอบประกอบแต่ว่ากว่าจะสำเร็จกันได้ถึงทุกวันนี้แหมต้องเรียกว่าต้องมีการฝ่าร้อนฝ่าหนาวกันแน่นอนค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณนัทเล่าเรื่องราวดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวให้คุณนัทพาเราไปชมร้านนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าร้านเนี่ยทั้งสวยสะอาดแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเพราะฉะนั้นตามแซนดี้แล้วก็คุณนัทเข้าไปเลยดีกว่าค่ะครับผมเชิญครับผมใหญ่มากๆเลย
ครับผมเป็น2โซนเหรอคะเป็นทั้งหมด2โซนครับคือโซนที่เป็นห้องแอร์อยู่ด้านในโซนนอกเป็นโซนระเบียงบรรยากาศติดริมแม่น้ำโขงครับผมฝั่งตรงนั้นข้ามก็เป็นสปป.ลาวครับโอ้โหร้านคุณนัทนี่ติดริมแม่น้ำโขงด้วยเหรอคะครับผมร้านเปิดมานานแล้วหรือยังร้านเปิดมานานกว่า47ปีแล้วครับอยู่ร้านเดิมดั้งเดิมนี่37ปีย้ายมานี่10ปีครับผมโอ้โหคุณผู้ชมขาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าร้านแดงแหนมเนื้อของคุณนัทเนี่ยเปิดมาแล้วกว่า47ปีแล้วก็อยู่ตรงนี้มาอีก10ปีแสดงว่าเปิดมาเป็นรุ่นเลยครับก็เป็นตอนนี้เจเนอเรชันที่2ฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจเนอเรชันลูกครับยังไม่ถึงหลานครับยังไม่ถึงหลานนะคะต้องคอยติดตามแต่ว่าที่แน่ๆค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเห็นได้ยินมาว่าร้านเนี่ยไม่ได้มีกว้างขนาดนี้ยังครับเป็นแค่ไหนล่ะคะคุณนัทก็ประมาณสักมีแค่ห้องแอร์ด้านนี้แล้วก็มีระเบียงแค่โซนนี้นะฮะหลังจากนั้นมาก็ประมาณสัก5ปีให้หลังก็จะขยับไปโซนด้านโน้นอีกแล้วก็โซนด้านขวามืออีกมี2ด้านปีกซ้ายปีกขวาด้วยโอ้โหที่เราเดินเข้ามาถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นก็คือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเป็นโซนห้องแอร์ก็คือจะเป็นแค่ส่วนหน้าแต่ถ้าเข้ามาข้างหลังเนี่ยก็จะมองเป็นทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาแล้วก็ที่สำคัญริมแม่น้ำโขงด้วยคุณนัทขามีเคล็ดลับอะไรไหมคะว่าทำไมถึงขายดีขนาดนี้นอกจากที่เราเนี่ยฮะนะนอกจากที่เราเนี่ยหนึ่งนะฮะคุณภาพของรสชาติของอาหารแล้วนะครับผมหนึ่งสองเรื่องการบริการนะครับแล้วก็ความสามความสะอาดของผักของสดของคือพวกผักสดความสะอาดและสุดท้ายเรื่องราคาของเราประหยัดนะครับแต่อย่างหนึ่งก็อย่าลืมนะครับผมว่าทิศทางชีวิตของคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราวางห่วงจุ้ยของร้านที่ดีโอ้โหแสดงว่าร้านนี้เนี่ยต้องถูกหลักห่วงจุ้ยแน่ๆเดี๋ยวให้คุณนัทเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงคะตอนที่ร้านยังไม่ได้เป็นแบบนี้ก็แต่ก่อนร้านไม่เป็นแบบนี้นะครับพอดีมีอาจารย์สินแสนะฮะที่ผมรู้จักแล้วก็นับถือกันเหมือนพี่น้องกันแล้วก็มาบอกว่าเอ๊ะทำไมด้านหน้าเปิดมาเนี่ยสมมติซับเข้ามาเนี่ยการป้องกันไม่ให้ซับเนี่ยลงไปแม่น้ำทำยังไงนะครับคุณขายดีก็จริงแต่ว่าเมื่อคุณขายดีคุณไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้เก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่เขาบอกว่าให้ปลูกนะฮะให้ปลูกต้นไม้นะฮะปลูกต้นไม้หรือว่า1การปลูกต้นไม้2ปลูกต้นหมากนะฮะมันจะทำให้ช่วยป้องกันซับลงไปแม่น้ำปลูกต้นไม้ที่เห็นอยู่ด้านหลังเรียงยาวไปถึงจนสุดนู่นใช่ก็คือของคุณนัทหมดเลยใช่ผมปลูกเองครับผมปลูกเองด้วยแค่ส่วนนี้ก็สามารถป้องกันครับช่วงหลังมาก็รู้สึกความรู้สึกว่าเอ๊ะเราสามารถเก็บทรัพย์ได้ดีขึ้นพอปรับแล้วเหรอคะพอปรับแล้วเก็บทรัพย์ระยะเวลาล่ะคะนานไหมคะก็ระยะเวลาที่ทำตรงนี้ไม่นานครับผมก็ประมาณสัก 3-4 ปีฮะ 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะช่วงแรกเนี่ยก็คือเงินเข้ามาดีก็เข้ามาดีแต่ว่าก็ใช้จ่ายไปก็คือได้มาก็จ่ายไปแต่พอหลังจากที่เรามีสินแสทักว่าปลูกต้นไม้แล้วมันจะช่วยทำให้เก็บทรัพย์อยู่สุดท้ายแล้วมันก็ป้องกันคือทรัพย์ไม่ไปลงไปแม่น้ำทั้งหมดอย่างเดียวอันนี้แค่อย่างแรกเท่านั้นอย่างเดียวมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะก็มีเรื่องห้องน้ำครับปรับปรุงห้องน้ำคือคล้ายๆว่าแม่น้ำเนี่ยคือการนำความอุดมสมบูรณ์นะซึ่งไหลจากซ้ายไปขวามือนะครับจากซ้ายไปขวามือคราวนี้ขวามือเรามีห้องน้ำเนี่ยทำยังไงให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปคือทรัพย์ที่เก็บความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ความมีความแห่งชีวิตความมีชีวิตความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์นะเข้าไปเราก็ทำเหมือนบังคับให้น้ำเนี่ยนะฮะให้น้ำเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็วางโถห้องน้ำให้ถูกทิศถูกทางด้วยแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแล้วพอปรับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะพอรู้สึกว่านอกจากลูกค้าเยอะขึ้นแล้วแล้วเก็บเงินเก็บทองได้ดีแล้วธุรกิจการค้าดีขึ้นดีขึ้นด้วยครับดีขึ้นด้วยนี่ก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเรื่องของกิจการความเจริญรุ่งเรืองก็คือก็จะมีในส่วนของน้ำแล้วก็กั้นมาทางห้องน้ำแค่นี้เหรอคะยังครับผมก็มีส่วนที่ว่าสมมติว่าสิ่งดีและสิ่งไม่ดีมันเป็นของคู่กันสิ่งดีและของไม่ดีคู่กันฉะนั้นถ้าสิ่งไม่ดีเราจะป้องกันยังไงผมก็จะมีกระจกที่มีเป็นเสือคาบดาบแล้วก็น้ำเต้าพาไปดูหน่อยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนป้องกันสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่เข้ามา
คือการทำสิ่งที่ให้ดีๆในชีวิตแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่ป้องกันสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตด้วยเราก็มีกระจกคือไปเสือกคราบดำแล้วก็น้ำเต้าฮะนี่ตั้งหันออกข้างหลังเหรอคะตั้งหันออกด้านหลังเลยโอ้โหนี่เลยแล้วพอเรามาตั้งแล้วล่ะคะเป็นยังความรู้สึกการทำธุรกิจเนี่ยมันคล่องขึ้นสบายขึ้นและปัญหายุ่งยากเนี่ยมันลดน้อยลงเกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวฮะความรู้สึกเกี่ยวเลยฮะแล้วคุณนัทมีความเชื่อยังไงคะว่าซินแสหรืออาจารย์โชคดีแซ่เฮียบคนที่จะมาปรับฮวงจุ้ยให้ร้านเราเนี่ยเขาจะสามารถมาพลิกชีวิตและทำให้กิจการของเราเนี่ยไหลลื่นได้คะก็เชื่อฮะเชื่อนอกจากเราทำธุรกิจด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วเนี่ยสิ่งนี้สิ่งที่ศึกศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ของจีนกว่า 2,000 ปีละค่ะอันนี้ 2,000 ปีเนี่ยย่อมมีประสบการณ์ในการบอกกล่าวถึงความดีความไม่ดีทิศทางลมร่มเงาไม้ย่อมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อได้แน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นหลักถูกต้องเลยแล้วก็อีกอย่างนึงต้นทุนเดิมของคุณนัทเนี่ยก็คือมีความเชื่อในศาสตร์นี้อยู่แล้วด้วยผสมผสานกับการมาประกอบธุรกิจกิจการมันก็เลยเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรียกว่ามันถูกหลักถูกต้องครับใช่ไหมคะคุณนัทรู้จักอาจารย์โชคดีเป็นการส่วนตัวมาก่อนไหมคะรู้จักครับผมเรารู้จักได้ยังไงคะรู้จักเพราะว่ามาทานรับประทานอาหารที่นี่ค่ะนะพอมารับประทานอาหารที่นี่แล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำผมนะฮะค่ะแนะนำผมว่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วมาแนะนำว่าถ้าเกิดเปิดร้านอาหารเนี่ยครับถ้าตรงนี้เนี่ยช่องทางของซับเข้าเนี่ยถ้าปล่อยให้ซับเนี่ยนะเข้ามาแล้วไม่มีที่กันที่ปิดหรือกันซับไว้ซับก็จะลงแม่น้ำก็จะหายไปนะฮะตั้งแต่นั้นมาผมก็มีความเชื่อเลยนั่งคุยกันแล้วก็ถูกชะตากันมีความเชื่อตรงนี้ฮะถ้าทำแล้วก็รู้สึกว่ามีผลฮะเหรอคะนี่เฉพาะแค่ที่ร้านแต่ว่ายังไม่รวมถึงตัวบ้านเห็นว่าตัวบ้านจริงๆแล้วก็มีการปรับด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะฮวงจุ้ยเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเราต้องปรับทั้งตัวที่บ้านและที่ร้านด้วยคะก็ควรครับผมเพราะว่าที่ร้านเนี่ยนอกจากทำธุรกิจของตัวเองให้ดีมั่นคงดีขึ้นแล้วเนี่ยที่บ้านคือชีวิตของเราไงชีวิตสุขภาพถ้าสุขภาพเราไม่ดีฮวงจุ้ยการตั้งบ้านแล้วเนี่ยสุขภาพของเราไม่ดีสำคัญเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีเราจะทำอะไรได้ไม่ดีนะฮะสำคัญโอ้โหคุณผู้ชมขาเรียกว่าพิเศษมากๆแล้วก็ได้สัมภาษณ์เจ้าของร้านคุณนัทก็บอกหมดเลยว่าทำไมร้านถึงกิจการดีค้าขายดีแล้วทำไมคนเข้าร้านเยอะแล้วทำยังไงให้เก็บเงินอยู่เรียกว่ามันเป็นหลักความเชื่อเฉพาะบุคคลจริงๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแต่ที่สำคัญวันนี้แหมเราบุกมาถึงร้านแดงแหนมเนืองไม่ชิมไม่ได้แล้วที่นี่เมนูเด็ดๆหลักๆเมนูเด็ดๆเองมีแหนมเนืองนะครับแหนมเนืองกุ้งมันอ้อยค่ะกุ้งพันอ้อยนะปลาเปี๊ยะสดปลาเปี๊ยะสดแล้วก็ปลาเปี๊ยะทอดปลาเปี๊ยะทอดครับถ้ามาที่นี่เราไม่สั่งสี่อย่างนี้ถือว่ามาไม่ถึงครับแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยมากๆด้วยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเห็นหน้าตาอาหารค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์โชคดีกันก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมคุณนัทเนี่ยนะคะถึงธุรกิจกิจการเนี่ยถึงดีขนาดนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปพบกับอาจารย์โชคดีพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณนัทค่ะแหมเรียกว่าได้ให้เกียรติรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตนะคะแล้วก็ช่อง13สยามไทยมากๆเลยพาเที่ยวชมบรรยากาศของร้านแล้วก็เดี๋ยวมีอาหารมาให้เราอีกค่ะอาจารย์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงของดีของร้านนี้นะคะแหมเรียกว่าถูกหลักฮวงจุ้ยเกือบทั้งหมดเลยอย่างที่คุณนัทบอกว่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่โซนหน้าครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหขยายยาวเลยปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักความเชื่อด้วยที่ปรับทำไมถึงต้องบอกว่าฮวงจุ้ยมันมาสัมพันธ์กับธุรกิจหรือกิจการได้ไงคะทั้งๆที่อาจารย์ก็บอกว่าฮวงจุ้ยต้องปรับจากตัวบ้านแต่ว่ากิจการก็ได้เหมือนกันเหรอคะเหมือนกันครับไม่ว่าธุรกิจหรือจะเป็นห้างร้านโรงแรมคือทุกอย่างสามารถจัดได้หมดเลยอยู่ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าที่บ้านโอเคที่ร้านก็สามารถจัดให้มันถูกหลักได้ก็ยิ่งเป็นบวกขึ้นบวกขึ้นค่ะและอย่างในกรณีของคุณนัทค่ะอาจารย์ขาทำไมถึงลูกค้าถึงทยอยไหลเข้ามาตลอดไม่ขาดเลยตั้งแต่หนูเดินชมในร้านกับคุณนัทเนี่ยล
ูกค้าก็เดินวอล์กอินเข้ามาตลอดเลยอะคะก็